ายการใหม่แอปทักษะออนต้องบอกเลยว่าทางด้านของสาวแอปทักษะออนนั้นนะคะมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องปีใหม่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนจับตาแล้วก็ตั้งตารอคอยแล้วค่ะสำหรับการต้อนรับในการกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเมื่อทางด้านของน้องปีใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญโดยแขกรับเชิญในครั้งนี้ก็คือดีเจพุทธนั่นเองและก็คุณจุ๋ยวรัฐยาหากได้ว่ากลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเลยละค่ะเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาตัดคลิปช่วงที่ดีเจพุทธเนี่ยได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่ทำอาหารเป็นยังไงซึ่งหลังจากที่น้องปีใหม่ตอบกลับนะพูดไปแอปทักษะออนก็เลยได้ถามน้องปีใหม่ว่าให้ลองถามน้าจุ๋ยสิว่าแบบน้าพุทธเนี่ยหาได้จากที่ไหนทางด้านของน้องปีใหม่เองก็เลยหันไปถามว่าหาที่ไหนได้คะน้าจุ๋ยหาที่ช้อปปี้หรอคะซึ่งทำเอาตกใจกรี๊ดกันลั่นทั้งกองกันเลยทีเดียวเลยค่ะแม่งานนี้เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ